สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่เมืองมันดาเลย์นะครับก็ผมกำลังเดินทางกลับนะครับก็นั่งจากกลางเมืองมันดาเลย์ครับประมาณถนนแถว81 82นะฮะที่นี่ถนนจะเป็นชื่อตัวเลขนะครับไปสนามบินมันดาเลย์นะครับก็อยู่ห่างประมาณ20-30 กิโลนะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ก็ออกไปพอสมควรนะครับก็ค่าแท็กซี่ต่อคันนี่12,000นะครับ12,000จัดก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก300เศษๆนะก็นั่งได้หลายคนนะครับแต่วันนี้ผมนั่งคนเดียวครับนี่ก็เป็นตัวบรรยากาศตัวเมืองมันดาเลย์ครับนี่ถนนนี่มุ่งไปที่สถานีรถไฟครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแนวรถไฟและสถานีรถไฟครับนี่ก็เป็นถนนหนทางในเมืองมันดาเลย์นะครับก็อันนี้รีวิวแท็กซี่มาให้เห็นบรรยากาศกันนะซี่ก็จะเลี้ยวเลยก็ตรงไปแล้วก็เข้าเส้นใหญ่นะครับเข้าเส้นใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่มีศาลเจ้าจีนนะครับผมกลับไฟแอร์เชียนะครับตอนเที่ยง45ตอนนี้9โมงครึ่งก็ไปก่อนเวลาจะได้มีเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรครับรีวิวทั้งขวานี่เป็นโบสถ์ใหญ่นะครับโบสถ์ใหญ่ของทะเลน่าจะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับความยิ่งใหญ่นี่ระดับมหาวิหารเลยนะอยู่ตอนเย็นๆสวยมากจากมุมนี้จะดูลำบากมันไม่เห็นความสูงเดี๋ยวรถเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานไปสนามบินครับบรรยากาศตัวเมืองผู้คนในมันดาเลย์ครับผมที่นี่ทะเบียนรถมันดาเลย์จะย่อด้วย MDY เนี่ย MDY ตัวอักษรเป็นเลขอาหรับครับแต่ว่าบนรถมอเตอร์ไซค์จะยังใช้ตัวเลขพม่าอยู่อ๋อเขาไปคนละทางครับคนนี้คนนี้ไปคนละทางกับที่ผมเคยมาคนที่มาอีกบริษัทหนึ่งตอนขามาเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้ครับก็ดีครับได้ชมเมืองที่ต่างไปผังเมืองมันดาเลย์นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะสามารถเลี้ยวกันได้ตลอดก็คือตัดเป็นเหมือนตารางหมากรุกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกโฆษณากาแฟจีนวันนะครับที่พม่าตอนนี้กำลังฮิตมากครับกาแฟจีนวัน
ก็ติดไฟแดงอยู่ครับมีรถขนขยะผ่านมาติดอยู่ครับก็ดูผู้คนไปนะครับคนขับกันที่ผมนั่งนี่ก็จะขับช้ากว่าปกตินะครับตรงนี้ก็มีการทุบอาคารเพื่อสร้างใหม่ครับเศรษฐกิจกำลังเริ่มขยายตัวนะฮะหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบจะโค้งนิดนึงไม่ใช่มือผมสั่นนะครับเพราะถนนมันเป็นลูกคลื่นนะครับดูคันหน้าเนี่ยกระบะคันหน้านี่มันโยกไปโยกมาเลยเวลาเดินทางเนี่ยได้เห็นบ้านเมืองผู้คนเห็นความต่างความเหมือนนะครับความคล้ายแล้วก็เห็นเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นนะครับมันต้องเดินทางมาถึงจะทราบนะซ้ายมือนี่เป็นสวนสาธารณะครับสังเกตต้นไม้ลมค่อนข้างแรงนะครับที่มันดาเลนี่ลมแรงแล้วก็ในอดีตก็เคยมีเรื่องไฟไหม้ใหญ่มาหลายครั้งหลายหนนะครับนี่เป็นสองเถาครับมาผมนึกถึงสมัยเด็กๆเลยครับผมก็เห็นอย่างนี้นะครับเมืองไทยเราอย่าไปว่าเขานะครับบ้านเรานี่ก็มีอย่างนี้ครับไปแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าเส้นที่เป็นทางด่วนนะครับไปที่สนามบินครับเส้นนั้นจะรกร้างมากนะครับไม่ค่อยมีอะไรการเดินทางในพม่านะครับก็ไม่ว่าเดินทางที่ไหนควรจะให้ถึงเมืองปลายทางในเวลาที่ยังสว่างอยู่นะครับเพราะว่าถนนของพม่านี่ค่อนข้างจะมืดนะครับไฟถนนอะไรเนี่ยหายากแล้วก็บางทีก็ไฟดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
เซฟไว้ดีกว่านะครับไม่งั้นไปถึงปลายทางเนี่ยจะเดินทางไปไหนไม่ยากนี่มีป้ายโรงแรม The Prince Airport Hotel นะครับแต่ก็ไม่อยู่ในแอร์พอร์ตนะครับจะอยู่ใกล้แอร์พอร์ตนิดก็ไม่ไกลครับต้องออกไปอีกหลายสิบกิโลไปกันต่อครับซ้ายมือนี่จะเป็นสนามบินเก่านะครับไอ้ที่ว่าแอร์พอร์ตโฮเทลเมื่อกี้อาจจะคือแอร์พอร์ตโฮเทลของสนามที่เป็นสนามบินเก่านะครับตอนนี้ย้ายไปสนามบินใหม่อยู่นอกเมืองไทยบ้างน้ำดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เห็นรถคันนี้มีหลายรถนะครับมีรถหนึ่งคือรถลิ้นจี่นะครับคนพม่าชอบกินรถลิ้นจี่ครับเจออะไรมันก็เล่าไปเรื่อยนะก็อัดคลิปยาวๆนี่ก็ให้มือใหม่ได้ดูนะครับสำหรับเดินทางใครที่เดินทางบ่อยแล้วจะครึ่งคลิปพวกนี้จะไม่เป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ก็ขนไก่นะฮะมองเห็นหรือเปล่าที่เป็นไม้ไผ่สารเนี่ยขนไก เดี๋ยวก็จะมีตัดเป็นบางตอนนะครับแต่ก็พยายามเอามาลงให้ได้เยอะๆนะครับจะได้บรรยากาศเหมือนกับว่ามาเองนะครับแล้วก็คงไม่ต้องโชว์หน้าโชว์ตาผมนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยชอบวิดีโอเซลฟี่นะครับทีนี้คนเซลฟี่กับวิดีโอเยอะนะครับหรือว่าเป็นพิธีกรกันเยอะนะครับผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าทำตัวเป็นพิธีกรกันเยอะมากนะครับผมก็ไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับก็ถ่ายมาให้ดูนะครับบรรยากาศอย่างที่ตาผมเห็นนะฮะก็ขับใจเย็นจริงๆครับคนขับที่ขับให้ผมเนี่ยนี่ถ้าไฟไม่ได้ว่าอยู่เที่ยงนะครับผมคงต้องเร่งเขาละแต่ว่านี่ไฟผมมันเที่ยงนะครับตอนนี้ก็แค่9โมงกว่าเนี่ยนี่เป็นส่วนของชานเมืองนะครับตัวมันเดเลเก่าก็จะอยู่ด้านที่อยู่ในเมืองนู่นนะฮะตอนนี้ออกมาด้านล่างแล้วก็เป็นส่วนที่เมืองขยายออกมามีร้านค้ามีมหาลัยมีอะไรต่ออะไรครับเลยสนับบิดมาย่านนี้จะไม่ใช่ย่านนักท่องเที่ยวนะครับเมืองมันเดเลนี่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2เยอะนะครับเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดมันเดเลแล้วก็อังกฤษกับอเมริกาก็มาทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นอีกการลบกันอะไรต่ออะไรนะครับก็ในเมืองสูญเสียเยอะในวังเก่านี่ก็มีไฟไหม้มีอะไรต่ออะไรนะครับจากการทิ้งระเบิดอะไรมั่งแล้วที่นี่มันเดเลนี่ลมเขาแรงครับไฟไหม้นี่เป็นเรื่องใหญ่นี่เขามีโฆษณานี่ครับบังแล้วครับเมื่อกี้เป็นโฆษณาเครื่องปั่นไฟฟ้านะเครื่องปั่นไฟเพราะที่นี่ไฟยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะธุรกิจห้างร้านก็ต้องมีปั่นไฟด้วยเวลาค่าที่พักหรือค่าอะไรก็ต้องบวกตรงนี้ไปนู่นนะครับเครื่องปั่นไฟ
เดงเงียวนะฮะน่าจะเป็นชื่ออังกฤษชื่อฝรั่งเอ้ยชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับมีรถบัสมารอคนนะครับเหมือนว่าเริ่มจองนอกเมืองแล้วครับแต่อย่างหนึ่งที่เขาเน้นก็คือนี่ครับเห็นต้นไม้ไหมครับสองข้างทางเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องต้นไม้มากเลยแต่บ้านเราเนี่ยต้นไม้นี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเน้นกันนะครับแล้วก็พวกอย่างหน่วยงานต่างๆก็มีแผนกตัดต้นไม้นะครับแต่ประเทศอื่นนะเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเก็บต้นไม้เอาไว้ครับไปกันต่อครับผมตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนอกเมืองนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเข้ามาถึงเมืองมันทะเลแล้วนะครับก็วงเวียนเนี่ยตรงนี้ก็เข้าทางด่วนที่ไปสนามบินนะเป็นทางด่วนรกร้างหน่อยครับไม่ค่อยมีอะไรเลยสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าครับแต่ไม่ค่อยมีการดูแลเท่าไหร่นะแต่สังเกตแล้วครับเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เผื่อไว้สองข้างทางนะครับถึงแม้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรดูแลอะไรมากครับว่าเขาปลูกต้นไม้เผื่อไว้แล้วเป็นแนวเขียนว่า High Class นะครับอันนั้นเป็นยี่ห้อเหล้าในพม่าครับวิสกี้นะครับพบเห็นได้ทั่วไปนี่เป็นด่านเก็บเงินนะครับด่านเก็บเงินของทางด่วนสนามบินครับคล้ายๆกับที่เวียดนามมีด่านเก็บเงินอันนี้รวมอยู่ในค่าโดยสารสักจะ 2,100 หรือ 1,000 ก็ไม่ใช่ครับ 2,000 เลยอะไรเงี้ยหรือ 1,200 นะครับก็มีปลูกไม้ดอกไว้บ้างนะครับบนเกาะกลางแต่ก็ไม่ค่อยมีการดูแลเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองข้างทางนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับพื้นที่ทางด่วนเขาอ
ทำเผื่อไว้รองรับอนาคตนะครับใหญ่จริงๆครับเราจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรอก่อนนู่นก็มีวัดนะนั้นรู้สึกจะเป็นเจดีย์หยกนะฮะอาจจะต้นไม้บังนะครับมันมีวัดหนึ่งที่เป็นเจดีย์หยกนะฮะหยกพ่อม่าเขาเยอะครับบางจุดก็จะมีมะม่วงขายนะครับช่วงนี้มะม่วงขายเยอะโอ้โหโอ้โหวัวเยอะจริงครับฟงหนึ่งนี่หลายตังค์เลยตอนนี้สามสี่ครับยากเลยยากเลยเป็นวงเวียนนะครับมีแยกไปเจดีย์เล็กๆด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้แผงขายมะม่วงนะผลไม้แล้วก็น้ำนะครับมองเยอะมากนี่อยู่กลางทางนะครับไปสนามบินดูครับมะม่วงเยอะมากไปกันต่อครับระยะทางเป็นหลายสิบกิโลครับตรงนี้ก็มีป้ายนะแต่แถ
วนี้เนี่ยป้ายล้างเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนผ่านมานะครับสนามบินก็ยังไม่ได้ขยายตัวเต็มที่ลงสนามบินมามันดาเลนะครับอย่างงว่าทางมันเปี่ยวหรือว่าเขาจะพาเราไปไหนนะครับที่แท้มันเป็นอย่างนี้ครับมันเปี่ยวอย่างเงี้ยตลอดทางเลยครับขอให้เป็นถนนเส้นใหญ่ๆนะครับถ้าเปี่ยวเส้นเล็กๆนั่นเขาพาออกนอกทางแต่ถนนเส้นใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่ในเขตสนามบินครับผมเจอบัวอีกแล้วครับโอ้โหเห็นเลยนี่ผมว่าเห็นบัวที่หลายๆฝูงที่ผ่านทางมาเนี่ยน่าจะเกิน200ตัวแล้วInternational Airport ตรงนี้ก็มีตู้ยามตำรวจนะครับเข้าเขตสนามบินตรงนี้เกือบถึงสนามบินแล้วนะครับประมาณ3กิโลมองไกลๆดูนะครับจะเห็นหอบังคับการบินนี่ครับจวนจะถึงสนามบินแล้วสุดยอดครับต้นไม้แล้วกลกอย่างเงี้ยยังงงนะครับว่าเขาพามันได้ไหนสนามบินครับผมคือคงเผื่อไว้อนาคตนะครับทำซะใหญ่โตมากฮะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันดาเลเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางพวกการท่องเที่ยวประมาณ9โมงครึ่งครับครับขับช้าๆก็มา10โมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งสบายสบายครับไม่ต้องรีบเร่งนี่หอบังคับการบินครับผู้โดยสารเขาออกนี่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับข้างบนเป็นศิลปะเหมือนวัดสมวังข้างล่างเวลาจอดรถนะฮะก็มาถึงสนามบินมันดาเลเรียบร้อยครับโดยสวัสดิภาพค่ารถก็ 12,000 จัดนะครับน่าจะประมาณ300กว่าบาท400อะไรเงี้ยครับรถคันหนึ่งนั่งได้ 3-4 คนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันทางฝั่งกันครับสวัสดีครับ